ู้จดแล้วใช่ไหมคะครับโอเคพี่พลอยคิดว่าพี่จะให้โหนอย่างเดียวแล้วทำท่าที่คิดกันมาขึ้นไปหนูไม่มีเวลามาเงื้อเงื้อกันกแล้วหนูต้องสวยพร้อมตึกตึกความปลอดภัยต้องมาเพราะฉะนั้นพลอยเลือกที่จะไม่ขอเสี่ยงขอถอดรองเท้าแต่ลูกปุ่นเนี่ยจะสโลว์เพราะฉะนั้นหนูต้องเท้าแปะให้ดีทรงตัวดีแต่เท้าอย่าหงิกนะคะอย่าลืมว่าเราไม่ใส่รองเท้าต่อให้คุณเป็นแบบซูเปอร์โมเดลที่ไหนอ่ะมาใส่ส้นสูงอยู่บนลูกทุนเนี่ยไม่มีทางอ่ะมันยากมากอาติล่าต้องพูดแท็กไลน์คิดว่าอาติล่าเป็นตัวแทนของความสุขความสดใสส่วนเรื่องความผิวไหวเนี่ยให้สาวๆเขาทำไปถืออย่างนี้ดูดีมั่นใจได้ในทุกวันดีมั่นใจได้ทุกวันเนี่ยดูดีแล้วมั่นใจมองกล้องแล้วแต่อย่าวักนะดีมั่นใจได้ทุกวันกับ Pure Prune ใช่สื่อสารกับโปรดักต์ว่าเนี่ยดูดีมั่นใจได้ทุกวัน Scott Pure Prune พี่พลอยบอกตรงว่าเก่งเรื่องนี้แบบเห็นเขาทำปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่อ่ะมันแบบอ่ะพอสาวยิ้มให้ความสุขอร่อยจังเลยอ่ะกินแล้วสวยขึ้นเลยอ่ะโอ้ my god มีความสุขแล้วล่ะเขาไว้ทำให้ดีที่สุดอย่าให้เขาเห็นความกลัวอย่าโชว์ความกลัวมาเจได้ทำดีที่สุดแล้วเหลือแต่เด็กๆเจจะไม่ยอมให้เด็กๆพ่ายแพ้เชิญมาต้องชนะให้ได้ถึงแม้ว่านอกรายการน่ะพลอยไม่ได้มาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเมนเทอร์พลอยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเรามีส่งเด็กๆไปเรียนแบบเรียนเต้นเรียนการแสดงชุมทุนค่ะไปเด็กๆไปเลยค่ะขอรองเท้าเลยจ้ะถอดรองเท้าเตรียมรอเลยตอนเห็นนะตอนทีมพลอยถอดรองเท้ารู้สึกว่าไม่ทีมเราไม่ถอดแน่นอนมันทำให้ผลิตภัณฑ์มันดูไม่แพงชุดนี้ถอดรองเท้าแล้วแว่นทันทีถ้าพร้อมใช้พี่แกว่งยางระวังนะแว่นมากเลยนะยิ้มไว้มีความสุขไม่ต้องไปกลัวแฮปปี้ดื่มสก็อตแล้วรูปร่างดีมากขอลองนั่งได้ไหมได้ค่ะลองเลยโอเคเสี่ยงตายมากอ่ะคือถ้าเล่นเยอะหนูก็ตกแน่ๆหาชิงคองเปล่าวะตามหาชิงคองอยู่เปล่าวะ3นาทีผ่านไปครับเมนเทอร์เคยดูมั้ยเอ็กเจนตามหาชิงคองที่แบบขึ้นตึก Empire State อ่ะมือขวาจับข้างล่างจับโซ่โอเคอย่างนั้นยิ้มหัวเราะอุ๊ยเอสมากสวยแอนน่ามีความสุขฟ้าดูมีความตั้งใจค่ะสำหรับแคมเปญนี้เพราะว่าเขาดูพยายามดีแต่บีคิดว่าเขาก็ดูเฉยๆเหนื่อยๆเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้ออกมาทางสีหน้าและแววตาโอเคแว่นนะตอนนี้แว่นมากเลยนะพี่หมูคะหนูเป็นตัวแทนของสกอยที่กินสกอตค่ะ10นาทีสุดท้ายไปค่ะเอาเข้าไปเลยค่ะพอถึงตาเราหนูรีบเลยคือรีบมากแบบเวลาคือจำกัดแล้วก็คุ้มค่ามากเราต้องทำให้แบบว่าเวลาเหลือเยอะที่สุดเราจะได้มีท่าที่แบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคหมุนค่ะมีความสุขเมฆสีชมพูเมฆสีชมพูตอนที่นั่งแล้วแบบปล่อยมือรู้สึกว่ารู้สึกสบายรู้สึกสนุกอะหุ่นเราผิวเราแบบดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนละครแซ่บเข้าใจป่ะที่มันปล่อยลงมือก็มันของปิมเนี่ยแบบได้ยินมาว่าเหมือนกรรมการยังไม่ค่อยชอบประมาณว่าแบบอะไรจะไปลูบเสาหรืออะไรสักอย่างอะไม่ด้วยความที่โหดนะพอทำท่าปั๊บมันกลายเป็นโพแดนซ์เลยอะไปค่ะมีความสุขถ้าก้านมันเล็กกว่านี้หนูว่าขาอาจจะวางตำแหน่งที่สวยกว่านี้แต่นี่คือมันก้านใหญ่มากแล้วหนูกลัวที่ว่าถ้าหนูจะไปนั่งอยู่ข้างหน้าก้านโดยที่แบบไม่ค้อมอะไรเลยหนูว่ามีสิทธิ์ที่จะตกลงไปไปค่ะมีความสุขอันนี้ดีมาแล้วก้ามทองเป็นก้ามทองโอเคเออปิ่มสวยค่ะมีความเซ็กซี่นิดๆมีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิ่มดีเห็นหุ่นปิ่มแล้วคืออยากกินสกอตอะง่ายๆ yeah happy เอาลองดึงตัวขึ้นมาดีมากโอเคเข้าแผงในค่ะไปปิ่มเขาคอนโทรลแล้วเขาเอาอยู่เขาจะแบบโพสเจอร์แบบคือดีอะจัดท่าทางให้ดีนะระวังนะคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแต่ก็ข่มใจแล้วก็ทำเหมือนแบบไม่ให้มันรู้สึกตื่นเต้นอะซายอย่าลืมโพสด้วย S curve show body show body ด้วยมือหนึ่งสูงมือหนึ่งต่ำค่ะเหมือนไม่ได้เล่นน้ำเหมือนน้ำตกขาทื่อเป็นแบบมากับญาติแวะมาเล่นน้ำตกโหพี่หมูแซวเสียหลักเลยนะคะเอาเลยค่ะถ้าพร้อมไปแกว่งข้างจริงๆอะมันโอเคมากนะตอนไปยืนอะคือหนูก็ไม่ได้อยากจะโทษอะไรนะแต่หนูว่ามันหมุนเร็วเกินไปอ่ะหมุนเร็วขนาดว่าหนูรู้สึกว่ากล้องจับไม่ทันอ่ะมันหมุนเป็นวงกลมแบบเนี้ยอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรามีความสุขแค่ไหนนะคะอย่าลืมไอคอนแทคกับกล้องด้วยแต่เขาแอบดูแววตาเขาดูกังวลหน่อยๆนะสุดหัวเราะจะร้องไห้เธอเลือกสักอย่างซ้ายหันหน้ามาทางกล้องหันหน้ามาทางกล้อง
ตื่นค่ะห้อยทำไมทรายทำไมทรายแปลกๆอันนี้ทรายแบบเหมือนไม่อยู่ที่นี่วันนี้อ่ะคุณไม่รู้ทรายเป็นอะไรปกติก็เชียร์ทรายเนาะได้ยินค่ะได้ยินที่พี่พลอยตะโกนแต่ว่าคือมันไม่เห็นตัวเองมันไม่เห็นจอหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจอเนี่ยเอาไปให้ใครดูคือแบบน่าจะหันมาให้เราอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเห็นตัวเองในนั้นว่าอ๋อเท้าพลอยน้ำค้าดูจิกเวลาเราแบบงอเท้านิ้วเท้าอ่ะคือเอาจริงๆบางทีมันไม่รู้ตัวมันเกรงโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยชื่อโปรดักต์ด้วยราคาอย่าเกรงไม่ต้องเกรงไปไปค่ะดีมากทรายดีมากทรายผิดหวังมากจริงๆไม่รู้ว่าน้องหน่อยอะไรอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเขามีความหน่อยสายตาออกและการมูฟเมนต์ของเขามันไม่รีแลกซ์ดูเครียดหน่อยจากอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าโอเคทรายลงมาฟ้าขึ้นไปเลยหนูก็ไม่รู้ไงว่าแบบจริงๆแล้วว่าพี่พาวเขาคิดว่าหนูหมดพลังแล้วหรอหรือว่าหนูทำไม่ดีแล้วหรอหรือว่าเขาอยากให้ฟ้ามาแก้อยู่แล้วเขาก็เลยให้ฟ้าขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้จริงพลอยลังเลมากที่สุดคือทรายพลอยเลยให้เป็นคนสุดท้ายจะได้ดูเพื่อนๆแต่พลอยก็ยังติดที่ฟ้ายังมีบางอันที่ยังไม่เต็มที่อยู่พลอยเลยให้ทรายทำแล้วพลอยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วพอเหลือเวลาอีก1นาทีนิดๆสุดท้ายแล้วพลอยเลยตัดสินใจให้ฟ้ามาแก้ตัวทรายค่ะนาทีสุดท้ายเอาออกมานะดีมากอติล่าขอบคุณอติล่าดีนะมีเล่นอติล่าช่วยเพื่อนผู้ชายที่ไม่ช่วยเลยเวลามันน้อยบางทีพี่เขาอยู่ข้างหลังเลยนะนี่แบบทำเองเลยอติล่าคือแบ็คสเตจที่ดีที่สุดในวันนี้หนูรักอติล่ามากท้ายแล้วเร็วทำให้ดีที่สุดแล้ว4ดีมากผมอย่าให้บังนะหมดโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ชนะแล้วทรายเกิดเป็นคนที่แย่ที่สุดก็ยอมรับทีมพลอยธัญญาครับมีเวลา5นาทีกับแท็กไลน์ค่ะจับเวลาไปค่ะมาสกอตต์เพเร่เนี่ยพรีเซนเตอร์เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยพลอยเลยอยากให้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายพูดยืนยันความเฮ้ยดื่มแล้วมันเฮลตี้มันดียังไงเป็นโคศกบอกคนดูไป3 4ดูดีมั่นใจได้ทุกวันสกอตต์เพเร่พรุนพอผู้หญิงมันไม่ได้พูดแล้ว3คนทำท่าเหมือนกันแล้วกินหมดเลยอะไรเงี้ยมันดูแบบดูเหมือนไม่ได้ขาดเครื่องดื่มที่เป็นวิตามินน่ะแต่พอว่าพลอยทำดีนะมันก็ดูไม่เลวมันก็ดูรีแลกซ์ไม่ได้มาที่ป้อมกันสามสิบดูดีมั่นใจได้ทุกวันสกอตต์เพียร์เร่คุณหมดเวลาครับขอบคุณมากค่ะลังเลไม่คิดว่าตัวเองจะชนะแต่ก็คิดว่ามีโอกาสมากมั่นใจได้ทุกวันสกอตต์เพียร์เร่คุณ